วัสดีค่ะร้านขวัญมะซาวคันนี้หนูจะพูดชื่อไม่ผิดยินดีต้อนรับ KTM Adventure กี่เท่าไหร่นะพี่790R โอ้โหติดตั้งก่อนเดี๋ยวลองไปนอกมาอันนี้วิธีการติดตั้งค่ะเป็นขาอย่างนี้เป็นขาแปลงนะคะพิเศษแล้วก็เป็นสวิตช์ขวัญอันนี้ตั้งกับหัวหน่อยแล้วก็อันนี้ให้ดูพี่ขวัญก็ภูมิใจมากเลยว่าดูออกหรือเปล่าว่าผมติดตั้งเดินสายยังไงโอ้โหเป็นไงล่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเนียนๆมากๆเลยตั้งไฟเดี๋ยวไปดูตั้งไฟด้านนอกคันนี้เนี่ยเขาเป็น60วัตต์แล้วก็เป็นสเต็ปสวิตช์ที่เหลือชุดเดียวที่ร้านนะคะหมดแล้วเพราะว่าโรงงานเขาปิดใช้นิดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูลำแสงสว่างกันด้านนอกเดี๋ยวตั้งไฟกันอีกทีนึงอันนี้เล่าให้ฟังเฉยเอาละค่ะอันนี้ตั้งไฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยลองขับขี่บนท้องถนนจริงว่าเป็นยังไงเห็นดูลำแสงไหมคะเราตั้งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วค่ะลำแสงสีขาวยังไงก็ไม่แยงตาแล้วก็คือการใช้งานจริงเนี่ยมีคนซ้อนด้วย okay. ก็เลยตั้งไปแบบนี้เลยนะโหเป็นไงล่ะพี่ขวัญเป็นคนแคะไปเลยอ่ะพอได้ลองคันนี้มันสูงมากๆช้างนั่งไม่ได้คลิปวิดีโอนี้จะถ่ายทอดจริงนะไม่ได้ตัดต่อนะพร้อมกับพี่เขาติดตั้งสวิตช์สเต็ปไปด้วยค่ะนี่อยากดูหน่อย KDM เป็นไงละสูงปี๊ดไปเลยนี่นะคะเป็นสวิตช์สเต็ปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถพักไฟสูงได้เช่นกันพี่ขวัญทำได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูพักไฟสูงก่อนเร็วป้า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 เดี๋ยวดูลำแสงด้านหลังนะคะนี่อัดกลิ้งนะคะไม่สามารถขึ้นคอมได้นะครับบอกมันสูงนี่พักไฟสูงได้ค่ะสวิตช์สเต็ปค่ะนี่พี่คันนี้เนี่ย เป็นคันที่3 ที่พี่เขาไว้วางใจ ไว้วางใจเชื่อใจในร้าน ขวัญมาตาซาวนะคะ มาติดตั้งเรานะคะพี่ขวัญเหมือนเด็ดแคระไปเลยนะกราบขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนรถคันไหนก็ไว้วางใจมาพี่ขวัญติดตั้งไฟสปอตไลท์ให้นะคะฝากร้านขวัญมะซาวไว้ด้วยตำแหน่งสวยงามมากๆเลยลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เพจขวัญมะซาวค่ะสวัสดีค่ะ